งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราครับเมื่อสัปดาห์ก่อนอันเดรสอินิเอสตาในวัย39ปีประกาศอำลาการค้าแข่งกับวิตเซนโกเบเรียบร้อยครับสิ้นสุดระยะทางกันที่5ปีช่วงเวลา5ปีนั้นนับตั้งแต่โบกมือลาออกมาจากบาร์เซโลนาเป็นช่วงเวลาสำคัญอย่างยิ่งครับกับการค้าแข่งของเขาอย่างคาดไม่ถึงน่าสนใจยังไงวันนี้เราจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีทุกคนครับคุณอยู่กับเฟียสอักนิตและนี่คือเรื่องเล่าเข้มๆจากสนามฟุตบอลของพวกเราฟุตบอลแม็กซ์ครับก่อนจะไปฟังกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราในทุกช่องทางด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตผลงานดีๆออกมาต่อไปนะครับวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของอันเดรสอินิเอสตาครับเขาเพิ่งจะประกาศบอกลาวิตเซนโกเบทั้งน้ำตามาหมาดๆครับเล่นอยู่ที่นี่5ปีครับใช้ชีวิตอยู่ในแดนที่ไม่คุ้นเคยถึง5ปียังไงมันก็ต้องมีความผูกพันกันบ้างครับการบอกลาของอินิเอสตาเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องที่ทั้งสุขแล้วก็เศร้าในเวลาเดียวกันเขาเคยให้คำนิยามเอาไว้แบบนี้ครับว่าสุดท้ายแล้วทุกๆคนก็มองหาหรืออย่างน้อยก็ตัวเขาเองครับที่มองหาความสมดุลในทุกๆด้านของชีวิตได้ทำสิ่งต่างๆที่ชอบได้รายล้อมด้วยผู้คนที่รักแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับแต่ว่ามันไม่ง่ายฮะมันไม่ง่ายหรอกเพราะว่าคุณต้องพยายามหาสมดุลของตัวเองให้ได้นั่นคือสิ่งที่อินิเอสตาบอกครับเขาได้อยู่กับภรรยาแล้วก็ลูกๆได้เล่นฟุตบอลที่ตัวเองรักได้ออกผลิตภัณฑ์กีฬาอย่างที่อยากทำนี่ครับคือความสมดุลของอินิเอสตาของชีวิตที่เขากล่าวถึงเขาคือนักเตะที่ประสบความสำเร็จมากๆคนหนึ่งครับในวงการฟุตบอลของโลกใบนี้เติบโตขึ้นมาจากอะคาเดมี่ที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดในโลกได้เล่นกับสโมสรชั้นนำตั้งแต่ยังเป็นดาวรุ่งแล้วก็มีโอกาสคว้าแชมป์มากมายประดับอาชีพของตัวเองไปแล้วครับแชมป์ลาลิก้า9สมัยโคปาเดลเรย์อีก6สมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก4สมัยแล้วก็สโมสรโลกอีก3สมัยแถมยังมีดีกรีเป็นแชมป์โลกแล้วก็แชมป์ยูโรกับทีมชาติสเปนอีกด้วยเขาคือนักเตะที่คนบอกว่าถ้าบัลลงดอร์ไม่เปลี่ยนวิธีโหวตก่อนหน้านี้เนี่ยยังไงอินิเอสตาก็ต้องได้รางวัลบัลลงดอร์มาครอบครองอย่างน้อย1สมัยแน่ๆดังนั้นครับหลังจากที่เขาอิ่มเอมอย่างที่สุดกับการค้าแข่งในยุโรปกับบาร์เซโลนาแล้วการมาญี่ปุ่นของเขาจึงไม่ใช่การตามหาความสำเร็จอีกต่อไปครับมันคือการมาเล่นฟุตบอลอย่างมีความสุขหาสมดุลให้กับชีวิตและให้เวลากับครอบครัวมากขึ้นอินิเอสตาบอกว่าการมาอยู่ที่ญี่ปุ่นมันเป็นชีวิตอีกประเภทหนึ่งที่ทำให้เราสามารถคิดถึงอย่างอื่นได้มากขึ้นผมอายุมากขึ้นกว่าตอนที่เล่นให้กับบาร์เซโลนาอาชีพนักเตะของผมเป็นขาลงแล้วแต่ทุกเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องฟุตบอลเนี่ยที่อยู่ภายนอกต่างก็มีความสำคัญทั้งนั้นครับมันทำให้เขาได้มองถึงเรื่องอื่นๆนอกจากฟุตบอลมากขึ้นไปด้วยนั่นคือชีวิตของอินิเอสตาที่อยู่ในญี่ปุ่นครับซึ่งมันชัดเจนครับว่าการมาญี่ปุ่นของเขามอบความสุขให้เขามากกว่าที่ตัวเองคิดตัวอินิเอสตายังคงอยากเล่นฟุตบอลครับแล้วก็การได้มาเจอกับฟุตบอลที่เขาไม่เคยรู้จักเป็นรูปแบบใหม่เป็นวัฒนธรรมใหม่ๆเนี่ยมันทำให้เขาที่เคยอิ่มเอมกับความสำเร็จแล้วรู้สึกถึงความท้าทายขึ้นมาอีกครั้งครับเขาได้รู้จักผู้คนใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆการใช้ชีวิตใหม่ๆรวมไปถึงเพื่อนร่วมทีมใหม่ๆหรือแม้แต่ได้เจอหน้าคนคุ้นเคยเพื่อนคนเดิมๆอย่างดาวิดบีย่าลูคัสโปดอลสกี้หรือว่าเซกิซัมเปแต่เป็นในสถานที่ใหม่ๆสภาพแวดล้อมใหม่ๆมันก็ทำให้เขารู้สึกแตกต่างไปจากเดิมครับจากตอนแรกที่อยากจะแค่เปลี่ยนบรรยากาศหาความท้าทายนิดๆหน่อยๆหรืออะไรก็ตามครับแต่พอมาอยู่เข้าจริงๆมันกลับกลายเป็นว่ามันเข้มข้นกว่าที่คิดเขาบอกว่าการคว้าชัยชนะเนี่ยมันยากเสมอไม่ว่าคุณจะเล่นให้กับทีมไหนก็ตามจะชนะแต่ละนัดเนี่ยมันไม่ง่ายหรอกแต่ในญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นเรื่องยากอย่างแท้จริงเลยทุกทีมมีความใกล้เคียงกันครับแล้วก็มีความคล้ายคลึงกันมันทำให้ยากที่จะเล่นต่อกรกับทุกๆทีมมันไม่มีวันไหนที่เจองานง่ายเลยสิ่งเหล่านี้ครับมันกระตุ้นหัวใจที่รักฟุตบอลของอินิเอสตาให้กลับมาเต้นแรงได้อีกครั้งเขาบอกว่ามันทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองกลับมาเป็นนักฟุตบอลเต็มที่อีกครั้งหนึ่งที่นี่เหมือนเป็นการเติมเชื้อไฟให้กับตัวเองครับฝีเท้าระดับอินิเอสตานะครับยังไงก็มาเป็นตัวหลักที่นี่อยู่แล้ว
แต่ด้วยอายุที่มากขึ้นทุกวันครับทำให้เขาไม่สามารถเล่นเต็มเกมได้บ่อยหรือแม้แต่จะลงสนามให้ครบถ้วนทุกนัดก็เป็นไปได้ยากครับแม้ว่าเขาเล่นที่นี่จะยังไม่สามารถพาโกเบขึ้นเป็นแชมป์ลีกได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่แค่กลางตารางเท่านั้นครับไม่ได้มีผลงานดีเด่นอะไรแต่ว่าผลงานที่ดีที่สุดในลีกที่เขาทำได้คือในปี2021ครับพาทีมวิสเซอร์โกเบจบอันดับที่3ของตารางขณะเดียวกันครับเขาก็มีแชมป์ติดมือในการมาค้าแข่งที่ญี่ปุ่นด้วยนั่นคือการคว้าถ้วยสมเด็จพระจักรพรรดิในปี2019อย่างที่ผมเล่าไปแล้วครับว่าอิเนสตาเนี่ยมาที่นี่เนี่ยไม่ได้เพราะว่าต้องการทุ่มเทให้กับฟุตบอลเหมือนสมัยที่เขาเล่นให้กับบาร์เซโลนาคือทุ่มเทแน่ๆครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เข้มข้นขนาดเหมือนตอนที่เล่นอยู่ในยุโรปแต่เขาก็ต้องการเล่นอย่างมีความสุขครับและให้เวลาชีวิตกับอย่างอื่นด้วยนอกจากให้เวลากับฟุตบอลเขาก็อยากให้เวลากับครอบครัวเขายังมีอีกหลายอย่างครับที่เขาอยากจะทำตอนนี้เขามีไร่องุ่นเป็นของตัวเองนะครับอยู่ที่ฟูเอนเต้อัลบียาเป็นเมืองที่อยู่ใกล้ๆกับแคว้นบาเลนเซียเขาแล้วก็ครอบครัวทำโรงกลั่นไวน์มาตั้งแต่ปี2010ครับมันเป็นเหมือนความฝันของครอบครัวอิเนียซ่าครับและช่วงที่เขามาค้าแข่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยครับเขาก็มีเวลาฮะได้ใส่ใจกับกิจการนี้ของครอบครัวมากขึ้นและก็รับสืบทอดมันมาจากนั้นครับเขาก็ออกไวน์ยี่ห้อของตัวเองครับชื่อว่าโบเดก้าอันเดรสอิเนียซ่าขายดิบขายดีครับทั้งในสเปนแล้วก็ญี่ปุ่นโดยเฉพาะในญี่ปุ่นครับมันขายดีมากๆและแน่นอนครับกับเมืองที่เขาอยู่ก็คือโกเบเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องเนื้อวัวดังนั้นการจิบไวน์แดงดีๆกับเนื้อวัวของโกเบมันเข้ากันอย่างที่คุณคาดไม่ถึงครับและไม่ใช่แค่ไวน์ครับเขาออกแบรนด์รองเท้าของตัวเองด้วยครับการมาอยู่ที่ญี่ปุ่นโดยเฉพาะที่เมืองโกเบเนี่ยครับเมืองนี้เป็นเมืองต้นกำเนิดรองเท้าผ้าใบยี่ห้อดังอย่างโอนิสึกะครับมันทำให้เขาเนี่ยได้พบเจอกับผู้คนแล้วก็มีคอนเนคชั่นเรื่องการผลิตรองเท้ามาทำให้เขาสามารถก่อตั้งแบรนด์รองเท้ายี่ห้อที่เป็นของตัวเองทำเป็นกิจการของตัวเองได้ครับชื่อว่ามิคาคัสหรือมิคาคุสเนี่ยครับมีศูนย์กลางการขายอยู่ที่เมืองบาร์เซโลนาและก็มีการเปิดสาขาที่โตเกียวแล้วก็เมืองอื่นในญี่ปุ่นด้วยอินิสตาบอกว่าในที่สุดนี่แหละครับคือแบรนด์ของผมจึงพยายามมีส่วนร่วมกับทุกอย่างที่ทำได้ไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์การขายหรือแม้แต่การผลิตทุกขั้นตอนไม่ว่าจะมีส่วนร่วมกับอะไรเขาก็อยากจะทุ่มเทกับมันให้เต็มที่จนมันคลอดออกมาเป็นแบรนด์รองเท้าแบรนด์นี้ครับนอกจากนี้ครับเขายังได้เจอกับคนคนหนึ่งที่เขาอยากจะเจอมาตั้งแต่เด็กด้วยนั่นคืออาจารย์ทาคาชิโยอิจิครับที่เป็นคนวาดมังงะเรื่องกัปตันซึบาสะขึ้นมาหลายคนน่าจะรู้ครับว่าการ์ตูนเรื่องซึบาสะเนี่ยคือแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้อินิสตาแล้วก็นักเตะสเปนอีกมากมายหลายคนครับอยากเล่นฟุตบอลสมัยที่อินิสตาเป็นเด็กครับอนิเมะเรื่องกัปตันซึบาสะเนี่ยไปฉายในสเปนในชื่อโอลิเบกับเบนจี้แล้วมันก็ดังมากๆเป็นที่นิยมสุดๆทำให้อินิสตาเนี่ยต้องดูทุกเช้าก่อนไปโรงเรียนครับและเขาก็เติบโตมากับการ์ตูนเรื่องนี้ทีนี้พอมาอยู่ที่ญี่ปุ่นครับมันก็ทำให้เขาได้รับโอกาสสำคัญนั่นคือการพบกับคนที่วาดการ์ตูนเรื่องนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นแรงบันดาลใจของเขาครับที่จริงทั้งคู่เคยเจอกันมาก่อนแล้วนะครับตอนที่อินิสตาได้มาอุ่นเครื่องกับบาร์เซโลนาที่ญี่ปุ่นตอนนั้นเขาได้รับรูปวาดซึบาสะพร้อมกับลายเซ็นของอาจารย์ไปครับแต่การมาพบกับอาจารย์ตอนที่เขาเล่นอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันพิเศษมากกว่าเพราะว่ามันมีช่วงเวลาที่เขาได้คุยกันมากขึ้นครับนอกจากนั้นอาจารย์ก็ยังวาดรูปตัวอินิสตาเนี่ยแหละครับด้วยลายเส้นแบบซึบาสะทั้งภาพตอนที่ใส่ชุดของโกเบแล้วก็ภาพตอนที่ใส่ชุดของบาร์เซโลนาคุณลองคิดดูครับว่าเราใฝ่ฝันถึงเรื่องนี้ดูเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วอาจารย์คนที่วาดเนี่ยวาดตัวเราเป็นตัวละครเหมือนในการ์ตูนขึ้นมาโอ้โหมันจะเป็นสมบัติที่ล้ำค่าขนาดไหนครับมันคือความล้ำค่าที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วครับและมันก็คงจะไม่เกิดขึ้นนะถ้าเขาไม่ได้มาที่ญี่ปุ่นแต่ทุกความสุขที่มีจุดเริ่มต้นมันก็ต้องมีจุดสิ้นสุดครับการมาญี่ปุ่นนอกจากจะทำให้เขากลับมามีไฟแล้วก็รู้สึกเป็นนักฟุตบอลอีกครั้งแล้วเนี่ยเขายังได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นที่ตัวเองอยากทำและตอนนี้มันก็เดินทางมาถึงบทสุดท้ายแล้วครับเขาร้องไห้ครับตอนที่แถลงข่าวอำลาทีมคือมันเหลือเชื่อนะครับที่นี่ไม่ใช่บ้านเกิดเขาด้วยซ้ำเขาได้อยู่ที่นี่แค่5ปีกว่าๆนะครับแต่มันกลับทำให้เขารู้สึกผูกพันได้อย่างน่าประหลาดครับจนกระทั่งถึงกับหลั่งน้ำตาออกมา
เขารักฟุตบอลที่นี่ครับรักเมืองนี้แต่เขาก็พร้อมจะโบกมือลาแล้วครับเขาจะอยู่กับทีมไปจนถึงเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงท้ายของซีซั่นนี้เท่านั้นครับแล้วก็ภารกิจของเขาในซีซั่นนี้เนี่ยมันดูสำคัญอย่างน่าประหลาดกับวิสเซนโกเบด้วยเพราะว่าตอนนี้ทีมอยู่อันดับ1ของตารางครับจากการลงแข่งไปทั้งหมด14นัดก็เหลืออีก20นัดครับมันอาจจะฟังดูยาวนานแต่เชื่อนะครับว่าอีเนสต้าเนี่ยน่าจะอยากทิ้งทวนอะไรเล็กๆเอาไว้ครับซึ่งมันอาจจะหมายถึงการพาทีมคว้าแชมป์ก็เป็นได้ครับอีเนสต้าบอกครับว่าการมาญี่ปุ่นเหมือนกับเขาได้มาเติมไฟให้ตัวเองสามารถสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆให้กับการเล่นฟุตบอลของเขาได้จนถึงตอนนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าเขายังดีพอที่จะเล่นฟุตบอลได้แล้วก็ไม่อยากจะแขวนสตั๊ดเขาจะทำสิ่งที่ตัวเองรักต่อไปครับนั่นคือการเล่นฟุตบอลณที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้และเราขอให้คุณโชคดีครับอันเดรสอีเนสต้าขอบคุณทุกคนที่ฟังมันจะถึงตอนนี้นะครับถ้าชื่นชอบเรื่องราวฟุตบอลจากพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ในทุกช่องทางของฟุตบอล Max ด้วยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube TikTok ของฟุตบอล Max เพราะทุกวันคือฟุตบอลสวัสดีครับ